ได้ทางหนองคายนะความสนุกจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามกันไปดูเลยค่ะเขาขนล้อกันขึ้นรถเสร็จแล้วไอ้หน้าที่ล้อนี่เราทำไม่เป็นนะต้องให้เขาทำตอนนี้ล้อเสร็จเหลือแต่ขนอุปกรณ์กระเป๋าแล้วก็จะเดินทางกันแล้วดูความเตรียมตัวเนี่ยนะเขาเตรียมตัวกันแล้วไปดีกว่าตอนนี้เราพาคณะมาถึงที่พระธาตุหลวงแล้วนะคะซึ่งเป็นพระธาตุสำคัญของเมืองเวียงจันทน์นะแล้วก็เป็นของประเทศลาวด้วยองค์พระธาตุเองเนี่ยมีความสวยงามมากเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูดีกว่าตอนนี้คณะเดินเข้าไปแล้วไปองค์พระธาตุเนี่ยจะมีความสูง45เมตรมีลักษณะนะถ้าเราเห็นเนี่ยจะคล้ายดอกบัวตูมด้านในเนี่ยบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมนะทุกทิศเนี่ยนะคะล้อมรอบไปด้วยใบเสมาถึง323ใบและมีหอไหว้ทั้ง4ด้านทั้ง4ด้านเนี่ยเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูเนี่ยก็จะมีวัตถุโบราณต่างๆรวมถึงพระพุทธรูปพอเราเข้ามาถึงภายในองค์พระธาตุแล้วนะเราก็จะต้องมากล่าวคำไหว้พระธาตุทั้ง4ทิศตรงนี้แล้วก็มาบูชามากราบท่านตรงนี้จุดที่2ก็คือเขาเรียกว่าสวนประตูชัยนะเมื่อก่อนนี้เขาเรียกว่าเป็นอนุสาวรีย์นะเพื่อให้ชนรุ่นหลังหรือเยาวชนรุ่นหลังได้รู้ว่าเขาได้อิสรภาพมาจากฝรั่งเศสนะก็เลยกลายเป็นประตูชัยแห่งนี้ขึ้นมาการเดินเข้าประตูชัยเนี่ยเราจะเดินทางไหนก็ได้เขามีอยู่4ทางไม่มีประตูออกมีแต่ประตูเข้าดังนั้นเวลาที่เราเดินเข้าไปเนี่ยเดินเข้าไปอธิษฐานสิ่งใดให้เราเดินไปแล้วอย่าหันหลังกลับมาและให้เดินผ่านช่องไปก่อนก็เขาบอกว่าสิ่งที่เราขอจะสำเร็จดังใจตั้งหมายไว้เอาโชคเอาชัยนะขอให้การเล่นล้อของเราอันนี้เป็นไปอย่างดีวัดศรีเมืองนะคะเป็นอีกวัดหนึ่งที่สำคัญของเมืองเวียงจันทน์นะใครก็แล้วแต่ที่อยากจะขออธิษฐานในเรื่องการงานนะความสำเร็จต่างๆเนี่ยให้มาขอที่วัดแห่งนี้เน้นเลยเรื่องความรักไม่ได้แต่เรื่องอื่นเนี่ยได้หมดเดี๋ยวเราพาเข้าไปกราบท่านข้างในกันตอนนี้เราพาคณะมาถึงสถานีรถไฟความเร็วสูงเวียงจันทน์แล้วนะกำลังจะขึ้นรถไฟในอีกไม่กี่ชั่วโมงนีสบายดีนี่นะทริปอยู่ที่พระราชวังนะมีน้องมุกนะเป็นไกด์ในทริปนี้ให้เราเดี๋ยวให้น้องมุกอธิบายหน่อยจุดบริเวณนี้นะคะก็คือจะเป็นพระบางเนาะก็คือเพื่อนจะมีชื่อว่าเป็นพระพุทธลาวันก็คือจะเป็นปางห้ามญาติเป็นปางห้ามญาตินะคะอายุหีก็อยู่ประมาณเกือบ700กว่าปีแล้วนะคะจะทำด้วยเป็นทองคำแท้เป็นทองคำแท้ 90% เลย 90% องค์ท่านจะอยู่ด้านหลังนะเพียงแต่ว่าน้องมุกบอกว่าเราไม่สามารถถ่ายรูปของพระบางได้
ทางด้านหลังก็คือจะเป็นพระราชวังเก่าปัจจุบันนี้ก็คือกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วนะคะสร้างขึ้นในปีคศ1904น้องมุกและข้างในเนี่ยในพิพิธภัณฑ์เองตอนนี้มีอะไรให้เราได้เดินเข้าไปชมได้บ้างส่วนมากก็คือจะเป็นบัลลังก์เก่านะของเก่าแก่ที่เคยใช้ชีวิตจริงในสมัยก่อนที่อยู่ในพระราชวังที่เคยแบบว่าเป็นมีห้องโถงว่าความว่าอะไรเป็นพระราชองค์การอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะและที่หนึ่งที่พลาดไม่ได้ในการมาเที่ยวเมืองหลวงพระบางก็คือต้องมากราบสักการะที่วัดเชียงทองนะเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของเมืองหลวงพระบางวัดเชียงทองเนี่ยเป็นวัดหลวงประจำราชวงศ์ล้านช้างก็คือราชวงศ์ของหลวงพระบางสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพ.ศ. 2103แล้วก็ที่สำคัญเคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตด้วยถ้าเรามองไปเนี่ยเราจะเห็นว่ามีสถาปัตยกรรมเนี่ยแบบล้านช้างตอนเหนือดูแล้วมีความวิจิตรงดงามมากๆอ่ะจนได้รับการขนานนามว่าเป็นอัญมณีของศิลปะล้านช้างพอมาจากหลวงพระบางเนี่ยเรานั่งรถไฟความเร็วสูงนะมาที่เมืองวังเวียงรับประทานอาหารกันก่อนจากนั้นเราพาทุกคนไปตะลุยขับล้อเดียวกันมันเป็นเส้นทางของรถบักกี้นี่แหละอันนี้ครบทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นถนนพวดถนนโคลนถนนหินลอยทุกสภาพถนนเนี่ยขับกันได้อย่างสนุกสนานรวมไปถึงบรรยากาศข้างทางเนี่ยคือมันดีมากนะขี่ไปถึงสุดทางนะทีนี้เราก็พาเขาขับย้อนกลับออกมาไปที่บูรพูลบูรพูลคืออะไรบูรพูลมันก็คือเหมือนเป็นสถานที่ที่ให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปเล่นน้ำกิจกรรมของเขาเนี่ยก็จะมีทั้งให้เล่นสไลเดอร์ให้กระโดดลงมาในน้ำแล้วก็จุดว่ายน้ำอะไรต่างๆนานาแล้วก็มีที่นั่งบรรยากาศในบูรพูลเนี่ยก็จะเย็นสบายWe'll be right back.
าตอนเช้านี่คือบรรยากาศดีมากทุกคนได้แฮปปี้คือเอ้ยฉันได้ขึ้นแล้วนะฉันจะได้ขึ้นบอลลูนแล้วก็ให้ไกด์พาทุกคนไปขึ้นบอลลูนขึ้นไปข้างบนวิวเนี่ย360องศาเขามองเมืองวังเวียงได้ทั้งทะเลเท่าไหร่ทั้งเมืองเลยดีกว่าล้อเดียวเนี่ยจากเล่นล้อไปเล่น4ล้อกันบ้างในขณะที่ขับไปเนี่ยบรรยากาศเนี่ยเราต้องบอกเลยว่าลายล้อมไปด้วยภูเขาสลับซับซ้อนนอนอีกฝั่งหนึ่งเพื่ออะไรตื่นเช้ามาเนี่ยเราจะมองเห็นบรรยากาศฝั่งนู้นรวมทั้งหมอกด้านหลังเราเนี่ยคุณนะหมอกด้านหลังเนี่ยโอ้โหบรรยากาศเป็นบรรยากาศที่ดีมากที่นี่คือเมืองเฟืองเมืองแห่งสายน้ำเดียวเที่ยวต่างแดน EP 3 สำหรับทริปนี้นะคะเราพาทุกคนมาสัมผัสครบรถเลยไม่ว่าจะเป็นเล่นล้อขึ้นบอลลูนบนน้ำบนบกบนอากาศถือว่าทุกอย่างครบรถหมดและสิ่งสำคัญก็คือเราได้มาสัมผัสวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบของชาวราวเหนือนะทางฝั่งเหนือกันบ้างไม่ว่าจะเป็นไปนอนที่หลวงพระบางก็จะมีกลิ่นอายของมรดกโลกมาที่วังเวียงเราได้สัมผัสกับกิจกรรมแอดเวนเจอร์และที่สำคัญชิลๆกันที่เมืองเฟืองเห็นไหมฮะเราได้ครบรถเลยบรรยากาศครบทุกอย่างและที่ทำให้ทุกคนรู้สึกประทับใจก็คือเราพาทุกคนเนี่ยนั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะเขาขับ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงชั้น First Class เนี่ยก็จะเป็นที่นั่ง2ที่ก็คือแบ่งซ้ายแบ่งขวาการนั่งรถไฟฟ้าเนี่ยเขาก็จะมีอาหารขายนะมีเครื่องดื่มขายบรรยากาศในรถไฟเนี่ยนะก็อย่างที่บอกอ่ะคือคุณสามารถนั่งแล้วก็คุยกันได้อากาศก็เย็นแอร์ก็เย็นนั่งก็สบายการบริการก็ถือว่าดีเยี่ยมนะสำหรับ EP 4เราจะไปที่ไหนนั้นอันนี้ต้องรอติดตามนะคะแต่วันนี้เราต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์นะมิตซูบิชิมอเตอร์นะคะประเทศไทยรามีน่าและที่สำคัญคือกลุ่มล้อเดียวที่มากับเราในวันนี้นะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ